1ตาบาร์โค้ดวันนี้เราจะมาเบรกดาวไฟที่เราใช้ในงานโฆษณา1ตัวกันนะครับว่าเราใช้ไฟแบบไหนเราวางไฟยังไงในงานนี้เราไปทั้งหมด5วันนะครับโดยในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องย้ายเซตย้ายไฟกันบ่อยเลยทำให้เราต้องพยายามจัดไฟให้เสร็จทั้งซีนก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ถ่ายงานง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งในงานนี้เนี่ยเราแบ่งออกเป็น8ซีนหลักๆด้วยกันนะครับได้แก่ซีนยิงธนูวอลเล่มวยปั้มวิ่งจักรยานยกน้ำหนักกอล์ฟแล้วก็มวยจะเห็นได้ว่าเรามีซีนค่อนข้างเยอะมากๆแต่เดี๋ยวเราค่อยๆไปกันทีละซีนนะครับแจ่มอะไรนะแดดซีนแรกนะครับก็จะเป็นซีนธนูนะครับซีนธนูจะถือว่าเป็นซีนแรกที่เราเริ่มถ่ายกันเลยซึ่งตอนนั้นเราออนโลประมาณบ่ายสามแดดกำลังเข้ามาแบบเฉียงๆเลยซึ่งซีนนี้เนี่ยก็เป็นซีนเอาท์ดอร์เราจึงใช้แสงอาทิตย์เนี่ยเป็นคีย์ไลท์ของเราโดยเราให้แบบเนี่ยยืนหันหลังให้กับพระอาทิตย์นะครับเพื่อให้ภาพมันดูมีมิติและแสงอาทิตย์เนี่ยก็ทำให้เกิดริมไลท์ด้านหลังของแบบด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาดิฟฟิวเซอร์นะครับขึ้นขาซีสแตนแล้วก็เบลส์แสงให้เป็นฟิลไลท์เพื่อให้หน้าของแบบเนี่ยมันไม่มืดจนเกินไปส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็เอารีเฟลคเตอร์อันเล็กๆเนี่ยไปวางเบลส์แสงอาทิตย์ให้เข้ากับหน้าของแบบอีกด้านนึงเพื่อให้หน้าเขาดูสว่างขึ้นมานั่นเองไปที่ช็อตต่อไปกันเลยนะครับโดยช็อตนี้เนี่ยจะเป็นช็อตท้ายๆของซีนนี้แล้วซึ่งแดดก็กำลังจะหมดแล้วนะครับแถมแถวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปลั๊กไฟให้เราต่อไฟกันได้เลยเราก็เลยใช้แนนไลท์ Forza 60B นะครับที่สามารถต่อแบตเตอรี่ตรงได้นะครับเอามาใช้เติมหน้าของแบบให้มีความสว่างผ่านดิฟฟิวเซอร์ทำให้แสงในมีความซอฟต์มากยิ่งขึ้นและดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยระปรับอุณหภูมิแสงไว้ที่ 3,200 เควินนะครับเพื่อให้มันยังมีความแบบสีส้มสีส้มออกมาหน่อยนะครับทำให้ดูใกล้เคียงกับแสงพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกอยู่ด้วยถัดมาอีกวันนะครับซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่เราถ่ายกันในโรงยิมนะครับซึ่งเป็นซีนวอลเลย์บอลโดยบริเวณรอบๆเนี่ยมันก็จะมีความโปร่งแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถเข้ามาถึงได้ทำให้เราไม่ต้องจัดแสงเพิ่มอะไรมากมายโดยในช็อตแรกเนี่ยก็จะเป็นช็อตกว้างนะครับที่แทบจะเห็นทุกอย่างในเซตเลยเราก็เลยใช้แนนไลท์ Forza 500นะครับยิงมาจากทางด้านบนเป็น45องศานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไฟดวงเนี้ยมันสามารถเป็นได้ทั้งคีย์ไลท์แล้วก็ริมไลท์ขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอยู่ได้ช็อตที่2นะครับก็จะเป็นช็อตที่แคบลงมาหน่อยนะครับทำให้เราเนี่ยมีพื้นที่จับไฟได้มากยิ่งขึ้นโดยช็อตนี้เนี่ยเราก็ยังคงใช้ Forza 500เป็นริมไลท์นะครับยิง45องศาลงมาจากทางด้านบนและด้านข้างของแบบส่วนตรงหน้าของแบบเนี่ยเราใช้เป็นแนนไลท์ Forza 60B ยิงผ่านดิฟฟิวเซอร์เข้าหน้าของแบบแค่นั้นเลยมาที่ซีนมวยปล้ำเนื่องจากซีนนี้เนี่ยเราถ่ายตอนประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับทำให้แสงเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากๆเลยแต่สถานที่ที่เราไปถ่ายนะครับมันก็เป็นที่ซ้อมมวยปล้ำซึ่งแสงมันก็ไม่ได้เข้ามาเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับเราก็เลยต้องใช้ไฟหลายตัวหน่อยเริ่มที่ช็อตแรกนะครับเราก็จะใช้ไฟทั้งหมด3ดวงด้วยกันไฟดวงแรกเนี่ยเราจะใช้แนนไลท์ Forza 500นะครับยิงมาจากทางด้านนอกผ่านหน้าต่างเข้ามาโดยเราก็ใส่ CTO หรือว่าเจลสีส้มไว้หน้าไฟเพื่อเรียนแบบแสงพระอาทิตย์ที่ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาไฟดวงที่2นะครับเราใช้เป็นแนนไลท์ Forza 300B ยิงมาจากทางอีกฝั่งนึงของห้องนะครับแต่ดวงนี้เนี่ยเราให้แสงมันเป็นสีขาวเหมือนปกตินะเพื่อตัดกับแสงสีส้มที่ยิงออกมาจากอีกฝั่งนึงไฟดวงที่3นะครับหรือว่าไฟดวงสุดท้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นแนนไลท์ Mix Panel 150ยิงแสงสีขาวมาจากทางด้านหน้าของเซตเลยทำให้ตัวแบบเนี่ยดูไม่มืดจนเกินไปและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเราฉีดสโมกไว้ทั้งซีนเลยนะครับเอาจริงๆคือแทบจะทั้งงานนี้ที่เป็นอินดอร์เลยนะครับเพราะว่าเราอยากให้มันดูมีความฟุ้งแล้วก็คอนทราสต์มันไม่จัดจนเกินไปเอาอะไรก็ได้เลยที่ค้างไม่หนุนเอาบาร์มาลองครับพี่ปิงทำอะไรก่อนมันอยากคลิกซีเจ็ดสิบไว้ที่อันเนี้ยอันถามจริงจริงกูยังไม่เชื่อตัวเองตอนนี้มาที่ซีนยกน้ำหนักซีนนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีนที่เราใช้ไฟค่อนข้างเยอะเพราะถึงแม้ว่าห้องมันจะมีช่องรับแสงอยู่รอบๆห้องแต่ก็ยังขาดคีย์ไลท์ที่คอยจะส่องสว่างให้แบบของเราอยู่นะครับเราจึงใช้ไฟ3ดวงยิงจากมุมต่างๆนะครับแล้วก็ยิงสโมกเพื่อสร้างมิติให้กับซีนนี้โดยไฟดวงแรกที่เราใช้เนี่ยก็คือแนนไลท์ Forza 500นะครับยิงเข้าจากทางกรงเหล็กด้านนอกนะครับเพื่อให้มันเป็นเหมือนแบบแสงพระอาทิตย์ที่ลอดผ่านกรงเหล็กเข้ามาไฟดวงที่2เนี่ยเราใช้เป็นแนนไลท์ Forza 60B นะครับใส่กับ Projection Adapter ยิงผ่านดิฟฟิวเซอร์เข้าตัวแบบโดยไฟดวงนี้เนี่ยเรายิงเพื่อให้หน้าของแบบมันสว่างยิ่งขึ้นและที่ใส่ดิฟฟิวเซอร์เนี่ยก็เพื่อให้แสงมันไม่ดูแข็งจนเกินไปไฟดวงสุดท้ายที่เราใช้นะครับก็จะเป็นแนนไลท์ Forza 300B ยิงเป็นริมไลท์นะครับอัดเข้าทางด้านหลังของแบบไฟดวงนี้เนี่ยเราใช้เพื่อแยกตัวแบบออกจากแบ็คกราวด์เท่านั้นเอง
ในซีนนี้เราก็ยังคงอัดสโมกหนักๆนะครับเพื่อความลึกของภาพแล้วก็ทำให้แสงมันดูเป็นลำมากยิ่งขึ้นด้วยมันร้องประมาณมึนต่อมาที่ซีนมวยซีนนี้เป็นซีนที่พวกเราถ่ายกันเป็นคิวสุดท้ายนะครับเนื่องจากว่าเราต้องไปถ่ายกันที่สระบุรีโดยสถานที่ที่เราไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความโปร่งแสงมากพอสมควรทำให้เราใช้ไฟแค่ 2-3 ดวงเท่านั้นเองนี่เป็นแบบครับเป็นแบบให้เขาดูแสงว่าแสงเข้าตาไหมแปลว่าตอนต่อยจริงพี่ต้องโดนด้วยใช่ไหมพี่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวเริ่มจากไฟดวงแรกนะครับเราก็ใช้เป็นแนลไลท์ฟอร์ซ่า 60B ยิงมาจากทางชั้น2ผ่านดิฟฟิวเซอร์เข้าหาตัวแบบอีกตัวเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแนลไลท์ฟอร์ซ่า 300B ยิงเข้าหาตัวแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรานำแฟลชสีดำเนี่ยมากันแสงด้านข้างให้มันไม่ไปโดนส่วนอื่นของซีนนั่นเองมาที่ส่วนของการถ่ายเอาท์ดอร์หรือว่าถ่ายกลางแจ้งกันบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้แสงอาทิตย์เป็นคีย์ไลท์ในการถ่ายเอาท์ดอร์ของเราแทบทุกซีนเลยไอ้เหี้ยสวยซ่าดูพระอาทิตย์ส้มๆนะสิครับทุกคนเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยถ่ายเอาท์ดอร์มาบ้างนะครับแต่เกิดปัญหาที่ว่าถ่ายออกมาแล้วแสงไม่สวยหรือว่าหน้าดำนะครับจริงๆแล้วเทคนิคการถ่ายวิดีโอกลางแดดเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงเวลาครับเราควรเลือกช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์เนี่ยมันทำมุมเฉียงกับตัวของแบบเช่นช่วงเวลาเช้านะครับหรือว่าเย็นไปเลยเพราะจะทำให้เงาที่ตกมาโดนแบบเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติและก็ไม่ปิดหน้ามากจนเกินไปถ้าเราถ่ายวิดีโอตอนเที่ยงเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะอยู่บนหัวของเราพอดีทำให้เงามันตกกระทบลงมาที่ใต้ตานะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าแร็คคูนอายนั่นเองอ่ะมาเริ่มที่ซีนจักรยานของเราซีนนี้เนี่ยเราถ่ายกันตั้งแต่เช้าเลยนะเราออนโลกันประมาณ6โมงเช้าเพื่อที่จะเก็บแสงเช้าให้ทันแสงยามเช้าเนี่ยถือว่าเป็นแสงที่สวยมากๆนะครับยิ่งถ้ามาถ่ายกลางป่ากลางเขาแบบนี้เนี่ยยิ่งได้ฟิลเหมือนได้ไปเที่ยวเลยในซีนนี้ช็อตก็จะเป็นโรลลิ่งนะครับถ่ายตามนักกีฬาที่ปั่นจักรยานไปเรื่อยๆเราก็จะใช้แสงธรรมชาติอย่างเดียวเลยนะไม่ได้มีการจัดไฟเพิ่มเติมเลยซีนวิ่งซีนนี้เนี่ยจะเป็นซีนที่นักวิ่งเขาวิ่งกันอยู่ในลู่เป็นที่โล่งๆเราจึงตัดสินใจใช้แดดช่วงบ่ายเป็นคีย์ไลท์ของเราโดยเราเลือกช่วงเวลาประมาณบ่าย3เป็นต้นไปซึ่งเป็นช่วงที่แดดเริ่มทำมุมเฉียงให้กับแบบของเรานะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราจะได้มิติของภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้ความอุ่นของแสงนะครับเพราะว่าแสงมันเริ่มจะเป็นสีส้มแล้วเมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางคืนนะครับทางสนามเขาก็ใจดีเปิดสปอตไลท์ให้เราด้วยทำให้เราเนี่ยมี practical light นะครับหรือว่าไฟที่อยู่ในฉากได้เนียนตาที่สุดที่เหลือเราก็แค่เอาแนลไลท์ Forza 60B ใส่แบตเตอรี่นะครับติดซอฟต์โดมเพื่อให้แสงมันซอฟต์แล้วก็ยิงเข้าหน้าของแบบง่ายๆแค่นี้เลยซีนกอล์ฟซีนนี้เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับซีนวิ่งนะครับเพราะว่าเราใช้แสงจากพระอาทิตย์ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นเป็นคีย์ไลท์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันตรงที่เราเอาดิฟฟิวเซอร์มากรองแสงตรงหน้าของแบบไม่ให้มันแรงจนเกินไปอันที่จริงเนี่ยเราก็เอาขาไฟมาด้วยนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเราถ่ายกันแป๊บเดียวบวกกับกลัวแสงหมดเราก็เลยต้องยืนถือดิฟฟิวเซอร์กันเองผมเป็นสายลงหลุมอย่างเดียวหลุมก็ปะตรงมาเฮ้ยแดดแรงไปหน่อยว่ะกูว่าถ่ายพรุ่งนี้ดีกว่าอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นนะครับงานนี้มันก็ค่อนข้างจะสมบุกสมบันกันพอสมควรเราออกกองกันแบบกองเล็กมากๆนะ 4-5 คนเองเราต้องการใช้อุปกรณ์ที่มันค่อนข้างคอมแพคเคลื่อนย้ายสะดวกพกพาง่ายรถตู้คันเดียวเก็บได้ทั้งคนเก็บได้ทั้งของถ่าย3วันรวดแบบสบายๆแนนไลท์ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เนาะใครที่แบบสนใจหรืออยากจะลองนะทักไปที่เพจแนนไลท์ Thailand by COB นะครับก็เข้าไปลองจับกันได้นะครับที่ช็อปเขาก็มีให้ลองใช้ดูเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทางNanlite Thailand มากๆนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคอนเทนต์นี้หรือว่าทุกๆคอนเทนต์ของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง GMOS ของเราด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับการจัดไฟนะสเปคไฟแต่ละรุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับงั้นเอาไว้เจอกัน EP หน้าครับผมบ๊ายบาย